นี่เป็นภาพที่คุณแม่นารีสาสิมชาวบ้านขี้เหล็กตำบลเขาใหญ่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามกำลังหาแหย่ไข่มดแดงตามต้นมะม่วงที่ตนเองปลูกไว้ภายในสวนหลังบ้านภายหลังจากที่ได้นำมดแดงมาปล่อยเลี้ยงไว้และมดแดงมาอาศัยสร้างรังบนต้นมะม่วงตามธรรมชาติด้วยซึ่งพอถึงฤดูกาลที่มดแดงออกไข่ก็จะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกไข่มดแดงที่ทำแบบง่ายๆโดยภูมิปัญญาพื้นบ้านก็คือเอาตะกร้าไม้ไผ่มาผูกติดกับปลายไม้ไผ่อีกด้านหนึ่งแยกเข้าไปในรังมดแดงเคาะๆสลัดสลัดจากนั้นไข่มดแดงที่อยู่ในรังก็จะหล่นลงมาใส่ตะกร้าที่รองรับอยู่ด้านล่างต่อมาก็นำไปเทใส่ถังภาชนะที่ทำการใส่น้ำเตรียมไว้เพื่อเป็นการทำให้มดแดงสลบก่อนนำมาขัดแยกเอามดแดงออกจากไข่ส่วนตัวมดที่สลบก็จะยังไม่ตายสามารถนำไปปล่อยไว้ที่ต้นม่วงหรือต้นไม้ที่อยากให้มดได้อาศัยทำรังและช่วยให้มีไข่มดแดงไว้แย่รับประทานได้ทุกๆปีโดยไม่ต้องเดินทางตระเวนหาแย่ไข่มดแดงในพื้นที่ไกลๆอีกอย่างปัจจุบันไข่มดแดงเริ่มหาได้ยากและมีราคาที่แพงจึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีโดยนางนารีได้บอกว่าสำหรับไข่มดแดงที่ตนเองแย่มาได้ในวันนี้ส่วนที่เป็นไข่ใหญ่ก็จะนำไปทำเป็นเมนูก้อยไข่มดแดงซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตที่หลายคนชื่นชอบนั่นเองและไข่ขนาดเล็กหรือชาวบ้านเรียกว่าไข่ผากก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อไว้สำหรับทำเป็นเมนูแกงส้มปลาใส่มดแดงซึ่งก็อร่อยได้อีกแบบครับ